ค่ะสวัสดีค่ะปันปันนะคะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกันว่าการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างหลังจากที่เคสโคโรนาในประเทศเกาหลีนะคะได้มีจำนวนลดน้อยลงทำให้ประเทศเกาหลีเนี่ยได้เปิดท่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากยังมีโคโรนาอยู่เลยทำให้มีข้อจำกัดหลายๆอย่างและการสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะเข้าประเทศเกาหลีค่ะเราจะมาดูกันว่าการลงทะเบียนต่างๆการเตรียมเอกสารต่างๆและการตรวจโควิดก่อนและเข้าประเทศนั้นจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราทำทันถ่ายทำวันที่3สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดและข้อจำกัดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางประเทศเกาหลีนะคะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าได้ค่ะโดยสามารถพักได้ที่นี่ในระยะเวลา90วันเท่านั้นค่ะและในการที่เราจะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ใช้วีซ่านั้นสิ่งที่ต้องจำเป็นเลยก็คือการลงทะเบียน KETA นั่นเองค่ะและการลงทะเบียน KETA นั้นจะมีค่าใช้จ่ายคือประมาณ 10,000 วอนหรือประมาณ300บาทแล้วแต่เรทค่าเน็ตแต่ละวันนั้นไปนะคะโดยการเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัคร KETA นั้นจะต้องมีพาสปอร์ตอีเมลรูปภาพหน้าตรงและจะมีค่าใช้จ่ายคือ 10,000 วอนหรือประมาณ300บาทค่ะโดยการที่เราจะลงทะเบียน KETA นั้นสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์เมนเพจของเว็บไซต์ KETA โดยตรงได้เลยค่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้เราจะลงทะเบียน KETA แล้วนั้นอาจจะไม่ผ่านในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้หรือถึงแม้เราจะผ่านในการลงทะเบียนในเว็บไซต์แต่พอเดินทางมาประเทศเกาหลีแล้วนั้นพนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจจะไม่สามารถให้เราผ่านได้นะคะแล้วแต่กรณีของแต่ละบุคคลไปค่ะสำหรับคนไทยที่เดินทางมาประเทศเกาหลีนะคะในฐานะมาทำงานที่นี่มาเรียนที่นี่นะคะจำเป็นที่จะต้องทำวีซ่าเพื่อเดินทางมาที่นี่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะที่ต้องการเดินทางจากประเทศไทยมาเข้าเกาหลีเนี่ยก่อนหน้าเดินทางจากประเทศไทยทางผู้เดินทางจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบผล PCR ภายใน48ชั่วโมงหรือผล RAT หรือ Rapid Antigen Test ภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยการที่จะยื่นผลเนี่ยจะต้องเอาใบรับรองที่มีผลลบเพื่อทำการยื่นและก็ทำการบินเข้าประเทศเกาหลีค่ะค่ะโดยใบรับรองเอกสารที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการระบุวันที่ได้รับการรับรองอยู่บนใบรับรองด้วยนะคะโดยเอกสารใบรับรองนั้นจำเป็นที่จะต้องออกเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะหากเอกสารไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษหรือเกาหลีจำเป็นที่จะต้องได้รับทำการแปลและเอกสารนั้นจะต้องได้การรับรองนะคะถึงจะใช้ในการยื่นเรื่องเพื่อบินเข้ามาเกาหลีได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งขั้นตอนนะคะที่จำเป็นในการที่จะต้องใช้เดินทางในการมาประเทศเกาหลีก็คือการลงทะเบียน Q code นั่นเองค่ะก็เอกสารนะคะที่เราต้องใช้ในการทำการลงทะเบียน Q code นะคะก็คือมีดังต่อไปนี้ค่ะก็คือมีพาสปอร์ตอีเมลบัตรเครื่องบินหรือตั๋วเครื่องบินนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องทำการยื่นใบรับรองผลตรวจโควิดนะคะแล้วก็ทำการใส่ข้อมูลสุขภาพต่างๆของเราค่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยจะได้ยกเลิกข้อบังคับในการกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมีสถานะวัคซีนแบบไหนก็ตามนะคะแต่ด้วยความที่ว่ายอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางมาที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นที่จะต้องทำการตรวจผล PCR ภายใน1วันหลังจากเข้าประเทศเกาหลีค่ะระยะเวลาระหว่างที่เรารอผลเนี่ยทางเกาหลีบังคับให้ว่าจำเป็นที่จะต้องกักตัวจนกว่าผลจะออกนะคะและเมื่อผลออกปุ๊บถ้าผลเป็นบวกเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำการกักตัวเพิ่มต่ออีก7วันค่ะแต่ถ้าเกิดผลเป็นลบนั้นทุกคนก็สามารถออกไปเที่ยวได้ตามปกติค่ะค่ะในการที่เราจะตรวจผล PCR นะคะสามารถทำได้ที่สนามบินอินชอนศูนย์ตรวจสุขภาพต่างๆหรือที่โรงพยาบาลค่ะโดยการที่จะตรวจเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆโดยในแต่ละที่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปนะคะผู้เดินทางนะคะได้รับผล PCR แล้วให้นำผล PCR นั้นไปอัปเดตข้อมูลใน QR code ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ากฎการรักษาระยะห่างต่างๆหรือเคอร์ฟิวของร้านต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในช่วงระยะเป็นปกติอยู่ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้นะคะในประเทศเกาหลีนะคะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไปคอนเสิร์ตไปโรงหนังหรือไปตามที่ต่างๆได้เหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะค่ะหากอยู่ภายนอกเนี่ยหรือข้างนอกตึกหรือที่บริเวณเปิดกว้างเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แมสได้ค่ะแต่ว่าก็ยังอย่างมากเห็นหลายๆคนยังใส่อยู่ได้นะคะถึงแม้ว่าทุกคนนะคะจะได้รับรู้ข้อมูลหรือเทรนด์ต่างๆจากเกาหลีไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter Facebook YouTube หรือ Google ก็ตามนะคะแต่เราขอแนะนำเลยว่าที่ที่อัปเดตเร็วที่สุดและข้อมูลครบที่สุดก็คือที่ Creative นี่แหละค่ะอีกทั้งในที่เว็บไซต์ Creative นะคะทุกคนสามารถหาข้อมูลสถานที่ฮอตฮิตตามเทรนด์เกาหลีที่เป็นภาษาไทยได้เลยล่ะค่ะอีกทั้งเรายังมีส่วนลดคูปองและยังมีบริการจองต่างๆให้ทุกคนที่ใช้บริการได้ด้วยนะคะและเราจะมาแนะนำนะคะสิ่งที่จำเป็นที่สามารถหาได้ในบริการของ Creative ล่ะค่ะอย่างแรกที่เราอยากจะแนะนำคือ uSIM หรือ SIM card นั่นเองมาเที่ยวเกาหลีแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำเลย SIM card ค่ะ SIM card ของเรานั้นราคาถูกอีกทั้งยังสามารถส่งตรงให้ถึงบ้านทุกคนที่ประเทศไทยได้เลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเลยค่ะว่าจะต้องรับ SIM ที่ไหนหรือยังไงทาง Creative มีบริการจัดการให้ค่ะและอย่างที่สองที่จะแนะนำก็คือส่วนลดการแลกเงินนั่นเองค่ะเคยไหมคะเราแลกเงินมาเรียบร้อยแล้วแต่พอมาถึงเกาหลีนั้นเอ้าใช้หมดซะแล้วเพราะฉะนั้นการแลกเงินที่นี่ไม่จำเป็นต้องกังวลเลยค่ะเรามีคูปองส่วนลดค่าธรรมเนียมการแลกเงินเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะต้องแลกเงินในราคาที่แพงหรือไม่และอย่างที่3นะคะที่เราจะแนะนำก็คือบัตรเดินทางรถโดยสารสาธารณะนั่นเองค่ะหรือที่ทุกคนอาจจะรู้จักในชื่อของทีมันนี่นั่นเองบัตรที่เราอยากจะแนะนำวันนี้ก็คือบัตรนามาเนคาร์ดนั่นเองค่ะโดยบัตรนามาเนเนี่ยมีสิ่งพิเศษก็คือ1ทุกคนสามารถเปลี่ยนรูปด้านหน้าของบัตรเป็นรูปอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปไอดอลที่เราชอบรูปคนที่เรารักหรือรูปน้องหมาน้องแมวก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการเลยอีกทั้งนอกจากสามารถใช้แปะตามรถบัสรถไฟใต้ดินได้แล้วนั้นยังสามารถเอาไปใช้ตามร้านต่างๆเหมือนการ์ดปกติได้เลยค่ะเพียงแค่เติมเงินเข้าบัตรแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นสามารถตามหาบัตรนี้ได้ง่ายๆโดยการสั่งทาง Creative ได้เช่นกันค่ะและบริการสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะจาก Creative ก็คือการสั่ง Delivery อาหารนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่อยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเนี่ยก็คือการสั่งอาหาร delivery ในเกาหลีนั่นเองค่ะการสั่งอาหาร delivery ในเกาหลีเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่แตกต่างจากประเทศที่ไทยมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะแต่ว่าการที่นักท่องเที่ยวจะสั่งอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะด้วยเรื่องภาษาด้วย1 2เรื่องเบอร์โทรที่จำเป็นที่ต้องทำการยืนยันในแอปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากและทำไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นหากอยากลองประสบการณ์ดีๆแบบนี้แล้วก็สามารถลองสั่งได้เลยที่ Creative นะคะเรามีบริการให้ทุกคนค่ะและไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องภาษาเลยเพราะว่าเมนูนั้นเรามีเต็มภาษาไทยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาที่ประเทศเกาหลีทุกคนมีความเห็นว่ายังไงหรือมีข้อสงสัยยังไงสามารถเขียนความเห็นลงไว้ข้างล่างเลยนะคะและทางทีมงานจะตอบโดยเร็วที่สุดและมีความคิดเห็นยังไงอยากเห็นคลิปหน้าเป็นแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่งกระดิ่งเพื่อมีแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปเดตคลิปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ